ไปดูอีกหนึ่งคดีนะคะที่กําลังให้ความสนใจทางสังคมณขณะนี้นะคะโดยรองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็ระบุนะคะว่าพานักงานสอบสวนกองปราบปรามได้มีพยานหลักฐานอย่างชัดเจนนะคะว่าพันตํารวจโทบัญญินตั้งพากรมีส่วนเชื่อมโยงกับการฆาตรกรรมนายชูวงแท้ตั้งและล่าสุดค่ะสารจังหวัดพระขนงก็อนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวแล้วโดยใช้หลักทรัพย์ในวงเงิน2ล้านบาทและให้รายงานตัวทุก12วันค่ะ ศารจังหวัดพระขนงได้อนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวพันตำรวจโทบัญญินตั้งผ่ากรผู้ต้องหาตามหมายจับฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนใช้หลักทรัพย์วงเงินสองล้านบาทโดยต้องมารายงานตัวทุก12วันตามสารน,นัดและห้ามเดินทางออกนอกประเทศพันตำรวจโทบัญญินเปิดเผยว่าไม่หนักใจกับคดีที่เกิดขึ้นเพราะว่าตนเองนั้นมีพยานหลักฐานก่อนหน้านี้ตำรวจกองปร,ราบปรามนำตัวพันตำรวจโทบัญญินไปขออำนาจศารจังหวัดพระขนงฝากขังครั้งที่หนึ่ง เป็นเวลา12วันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10รกรกฎาคมโดยนางสาววันเพ็ญธน,นธรรมศิริพี่สาวพร้อมด้วยพันยาของนายชูวงเดินทางไปยื่นขอคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเชื่อว่าพันตำรวจโทปัญญินไม่ได้ก่อเหตุเพียงคนเดียวและมั่นใจในพยานหลักฐานสำหรับคดีปลอมแปลงเอกสารการโอนหุ้นอยู่ระหว่างรอความเห็นของอัยการว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่ขณะที่พันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุ พนักงานสอบสวนกองปราบปรามได้มีพยาหลักฐานชัดเจนว่าพันตำรวจโทบัญญินนั้นมีส่วนเชื่อมโยงกับการฆาตกรรมของนายชูวงส่วนจะมีผู้ร่วมก่อเหตุมากกว่านี้หรือไม่อยู่ระหว่างการสอบสวน